สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันนะคะจะมารีวิวยาสีฟันมีสีชมพูด้วยนะคะรสชาตินี้แล้วก็มีรสดั้งเดิมเป็นยาสีฟันเทศไทยนะคะซื้อกันได้ค่ะเพราะว่าหลายๆคนที่ได้ใช้แล้วก็รู้สึกดีขึ้นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ก็น้อยลงนะคะแล้วก็รู้สึกแก้อาการปวดฟันลองไปใช้กันดูนะคะก็มีอยู่2รุ่นด้วยกันสำหรับสีชมพูนะคะก็จะแกะออกมาสวยทีเดียวหลอดหนึ่งนะคะสามารถใช้ได้เป็นใช้เดือนเลยนะคะส่วนอันนี้เราก็แกะเป็นรสสูตรข้นข้นดั้งเดิมนะคะทั้ง2สีแล้วนะคะนอกจากจะมีรสดั้งเดิมนะคะก็เป็นรสมิกฟรุตนะคะค่ะมิกฟรุตแล้วเราก็ยังมีอีกรสชาติหนึ่งก็คือรสเปียร์มินต์นะคะก็ใครที่ชอบรสชาติแบบไหนก็หาซื้อมาได้เลยนะคะมาใช้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเลยนะคะก็ได้อันนี้แล้วก็ใช้แค่นี้พอแล้วก็แปรใช้ได้เขาบอกว่าหลอดหนึ่งนะคะสามารถใช้ได้เป็นใช้เดือนเลยนะคะส่วนอันนี้แล้วก็แกะเป็นรสสูตรข้นข้นดั้งเดิมแล้วสำหรับยาสีฟันเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นยาสมุนไพรสุดเข้มข้นดูแลปัญหาเรื่องสุขภาพเหงือกฟันผุลดคราบหินปูนลดคราบชากาแฟบุหรี่แล้วก็ลดกลิ่นปากด้วยนะคะลองหาซื้อมาใช้กันดูนะคะคุ้มค่าเลยนะคะใช้ปริมาณยาสีฟันเพียงประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวหรือใครอยากจะให้มากกว่านั้นสักนิดนึงก็ได้นะคะมีหลายๆรสชาติมี3รสชาติให้เราได้เลือกใช้กันนะคะเราใช้แปรงสีฟันเนี่ยเฉลี่ยแล้วหลอดหนึ่งได้ประมาณ350ครั้งทีเดียวนะคะครั้งละประมาณ 0.2 กรัมเราจะได้350ครั้งทีเดียวต่อคนนะคะในหลอดเดียวเห็นหลอดเล็กๆขนาดนี้นะคะคุ้มค่าทีเดียวลองหาซื้อมาใช้ดูนะคะมีทั้ง3รสชาติใครที่ชอบรสชาติรสดั้งเดิมนะคะก็คืออันนี้นะคะรสดั้งเดิมแล้วก็อันนี้ก็เป็นรสเนี่ยค่ะรสมิกฟรุตนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นรสสเปียร์มินต์ลองหาซื้อมาใช้ดูนะคะ
แล้วคุณจะเห็นถึงความแตกต่างนะคะถึงแม้ราคาจะมากกว่าเหยียดสีฟันธรรมดาแต่ก็คุ้มค่าทีเดียวนะคะอย่างว่าของดีก็ต้องแพงค่ะก็ไม่ถึงกับซื้อไม่ได้นะคะเป็นยาสีฟันที่จะต้องได้ลองหาซื้อมาใช้กันดูนะคะลองถามคนข้างๆดูก็ได้นะคะได้ว่าน่าใช้ทีเดียวแล้วว่าหลอดเล็กเราก็ใช้ไม่ต้องเยอะเพียงแค่เท่ากับถั่วเขียวเม็ดถั่วเขียวนะคะใครต้องการมากนิดนึง ก็เพิ่มปริมาณอีกหน่อยนึงนะคะหาซื้อมาใช้ได้นะคะเป็นยาสีฟันที่ดีอีกยาสีฟันหนึ่งนะคะลองหาซื้อมาค่ะ3รสสำหรับวันนี้เราคงจะลากันด้วยแค่นี้นะคะการหน้าเราจะพบกันใหม่กับวิดีโอดีๆติดตามช่องเรานะคะกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ